ส่งท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูด้วงกว่างที่ปัจจุบันหรือว่ามีคนนํามาเพาะเลี้ยงแล้วก็จําหน่ายกันมากขึ้นเป็นการสร้างไรายได้นะครับด้วงกว่างตามธรรมชาติลดลงแล้วนะครับจากการเจริญเติบโตแล้วก็การขยายตัวของเมืองรวมไปถึงการใช้ยาฆ่า,มาแมลงครับ ถ้าไปดูในวงการเขาจะบอกว่าความสวยงามของล่วงกว่างเพาะเลี้ยงนั้นไม่ได้แตกต่างจากร่วงกว่างธรรมชาตินะครับแต่สิ่งสําคัญคือตอนนี้กลายมาเป็นรายได้เสริมให้กับคนเพาะเลี้ยงเป็นจํานวนมากในขณะเดียวกันก็มีคนมาซื้อนะครับอย่างที่นักข่าวไปถ่ายอยู่ก็จะเห็นว่ามีคนมาทยอยซื้อกันอย่างต่อเนื่องนําไปชนกว่างตามประเพณีของทางภาคเหนือนั่นเองครับ